ちゃばっちゃかっちゃかっちゃぐっちぐっち俺だสวัสดีชาวแลงกิสเซอร์ทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมแคสเอ็กนะครับจากช anel เอ็กซ์ล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเกมแลงกิสเซอร์โมบายนะครับตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์นะก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนหลายๆคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอขอบคุณอย่างมากนะครับกับคนที่กดไลค์แล้วกด Subscribe ใน channel ผมไว้นะครับมันเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะก็คือกิจกรรมนี้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่จำกัดเวลานะครับกิจกรรมชื่อว่าเงาของฮีโร่เลือดปีศาจนะครับก็เวลาของกิจกรรมนี้นะครับมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เขาเปิดเซิร์ฟหรือเปล่าใช่ไหมวันที่30เดือนกรกฎาคมนะครับก็ตั้งแต่วันนั้นนะแล้วเดี๋ยวมันจะหมดในวันที่26เดือนสิงหานี้นะครับผมถามว่ากิจกรรมนี้ได้อะไรนะกิจกรรมนี้ก็จะได้นี่นะครับชิ้นส่วนความทรงจำของซอนย่านะครับผมก็ชิ้นส่วนนี้นะครับพอเรารวบรวมได้30ชิ้นนะครับเราสามารถเรียกซันย่าออกมาได้นะครับก็คือเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในโหมดตรงนี้นะฮีโร่แล้วก็จะอยู่ล่างๆนี้นะครับนี่นะก็ของผมนี่ตอนนี้ขาดอีก11ชิ้นเองนะก็คือเดี๋ยวพอเลเวล30เล่นอีกด่านหนึ่งก็จะอัญเชิญออกมาใช้ได้แล้วนะครับผมก็คือเป็น SR ฟรีตัวแรกนะครับซึ่งกิจกรรมทำแจกไว้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาลองเล่นก็อย่าลืมมาเก็บนะครับเดี๋ยวพลาดไปก็จะเสียดายเปล่าๆนะครับก็เล่นได้ตอนที่เลเวล20นะครับด่านแรกนะสำหรับด่านแรกเนี่ยพอเราเล่นผ่านนะครับมันก็จะได้ชิ้นตรวจเนี่ยผ่านด่านปุ๊บเราก็จะได้10ชิ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเราทำเงื่อนไขของตามเงื่อนไขได้ความสำเร็จครบทั้ง3อันเนี่ยก็จะได้อีก9ชิ้นนะก็คือได้อย่างละ3ก็รวมเป็น19ชิ้นนะครับผมสำหรับเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือปฏิบัติการสายฟ้าแลบนะครับอันแรกก็คือชนะให้ได้ภายใน6เทิร์นนะครับผมอันที่2ก็คือไม่มีใครจากทีมของคุณถูกฆ่านะครับผมแล้วก็อันที่3ก็คือทีมชั้นยอดนะก็คือเราลงไปชนะด่านนี้โดยใช้ฮีโร่แค่3คนนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองลงไปให้ดูนะครับก็ด่านนี้นะมอนจะเป็นมอนเลเวล20นะครับผมโดยมีตัวแม่ทัพหลักเป็นนี่นะครับซอนย่านะอัศวินชั้นสูงนะครับเลือด 4,386 นะครับมันก็คือพวกทหารม้านั่นแหละคุณสมบัติเดียวกันนะครับก็มีทหารเป็นเขาไดโนอ่อนนะแปลตลกว่ะโอเคครับนอกจากนั้นก็จะมีฮาร์ปี้2ตัวนะก็เลือดอยู่ที่700นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวนี้หมาป่านะครับอีก3ตัวนะเลือดอีก700กว่าเหมือนกันแล้วก็มีผี2ตัวนะครับผมก็ระหว่างเล่นนะครับซอนย่าเนี่ยมันจะซัมมอนเจ้าหมาป่ามาเรื่อยๆนะถามว่าเล่นยังไงให้ผ่านเงื่อนไข3ข้อนะครับทีมนะครับจัดอย่างนี้เลยครับออกไปสินี่นะครับตัวแรกครับเกเนียนะครับหรือว่าใครที่มีแท้งตัวอื่นนะก็คือฐานสายหอกตัวอื่นนะครับก็เอาลงมานะครับตัวเดียวก็พอนะแต่ของผมมันไม่มีตัวอื่นนะครับก็ใช้เกเนียไปนะใครที่มีวาการ์หรือเฟย่านะครับใช้ได้เลยนะก็แนะนำว่าถ้าจะให้เล่นแบบผ่านสบายๆนะก็เปลี่ยนคาร์ดมาก่อนนะแล้วเลเวลสักเท่าไหร่22 23ก็ผ่านแล้วนะหรือรอ25ก็ได้ยิ่งง่ายใหญ่นะครับผมอันนี้ผมจริงๆผ่านไปตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะครับผมตอนนี้เลเวลไป27แล้วแล้วก็อีก2ตัวที่เอาลงนะครับก็คือตัวพริสทั้ง2ตัวนะครับก็คือผมใช้ตัวที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับแอนเมด้านะเล่นพริสไปก็ใช้ทหารเป็นพริสนะครับเผื่อแบบจังหวะบางจังหวะเรายิงผีได้นะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่มีพรีสนะก็ตัวนี้ผมว่าหลายๆคนต้องมีอ่ะมันเป็นคลาส R เลยนะครับแต่ถามว่าทำไมปั้นโคตรเก่งครับตัวนี้ผมแนะนำเป็นฮีโร่ระดับ R อีกตัวนึงที่ควรปั้นติดไว้เลยนะมันก็คือแอนนานะครับผมถามว่ามันดียังไงนะแอนนามันจะมีตอนแรกเนี่ยมันจะมีสกิลนี้นะครับนอกจากฮิลธรรมดาของพรีสนะอย่างของอเมด้ามันจะเป็นฮิลกับป้องกันอันนี้ใช่ไหมเกาะป้องกันแล้วก็อย่างของแอนนาเนี่ยมันจะเป็นฮิลแล้วก็มีเกิดใหม่เกิดใหม่เนี่ยนะครับพอเรากดใช้ให้เพื่อนนะ
ปุ๊บหลังจากการต่อสู้ทุกการต่อสู้เนี่ยตัวเพื่อนเราเนี่ยมันจะเลือดเด้งประมาณ250นะทุกรอบการต่อสู้นะครับผมอันนี้แหละสำคัญมากเลยนะเป็นเวลา2เทิร์นนะครับผมซึ่งมันครบ2เทิร์นคูลดาวน์มันก็จะกลับมาพอดีนะสำหรับสกิลนี้แล้วก็อีกอันนึงครับเป็นสกิลหลังจากที่อัพคลาสตอนเลเวล25หรือเปล่าเอ้ย20มั้งเออเนี่ยแหละประมาณนั้นแหละนะครับผมก็คือสกิลนี้ครับปกป้องกลุ่มนะก็จะเพิ่มเด็บขึ้น 20% นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถถูกฮิวได้อันนี้อะไรวะอ๋อมันจะมีภูมิคุ้มกันการใช้สกิลของอีกฝั่งที่จะมาดีบัฟการถูกฮิวของเราได้ด้วยนะก็คือ2เทิร์นนะครับผมนอกจากนี้นะมันจะมีความสามารถพิเศษคือคำอวยพรเพิ่มเติมนะครับนะตรงนี้มันจะสุ่มบัฟพิเศษให้1บัฟแล้วสกิลเนี้ยมันเป็นบัฟหมู่นะครับโอ้โหใช้ทีนึงนี่แบบคุ้มเลยนะเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มบัฟสุ่มอีกอย่างละ1โอ้โหแบบแน่นอนครับแล้วก็ให้ใช้เกรเนียนะครับใช้สกิลแนวหอกนะครับสลับกับกาดแล้วก็เดินลุยเข้าไปเรื่อยๆครับค่อยๆบดเข้าไปนะบดเข้าไปฆ่ามอนไปเรื่อยๆนะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแต่ทหารม้านะครับที่วิ่งเข้ามาแล้วเราก็จะเก็บได้สบายๆนะครับผม6เทิร์นก็จบครับผมเล่นแค่3ตัวประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็เราก็จะได้ของตามที่เงื่อนไขที่เขาวางไว้นะครบก็จะได้ทั้งหมดเป็นชิ้นส่วนความทรงจำของซอนย่าเนี่ย19ใบนะครับผมแล้วก็ยังมีด่านเลเวล30นะซึ่งผมยังไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงนะจริงๆมันเล่นได้แหละแต่ผมอยากรอให้มันเล่นสบายๆมากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องรีบอะไรที่จะเอาซอนย่ามานะครับเพราะว่าผมมีลีออนอยู่แล้วนะก็สำหรับใครที่ไม่มีลีออนนะครับก็มาเก็บเลยนะครับรีบเลยรีบเลยตัวนี้นะครับได้ฉายาว่าเป็นเงาของลีออนเลยนะใครไม่มีลีออนมาเอาตัวนี้ไปเป็นตัวม้าได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้อีกอย่างนึงในส่วนของการฝึกฝนตรงนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันผู้ช่วยแอบอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับเราสามารถส่งฮีโร่ของเรานะครับ3คนต่อ1ทีมเนี่ย1หน่วยเพื่อไปช่วยฝึกฝนนะครับแล้วเราก็จะได้วัตถุดิบในการมาอัพฝึกทหารพวกนี้นะเหมือนกับเราไปลงอานิกิเลยแต่ว่าทุกๆ8ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีให้เลือกลงได้ทีละ2ชั่วโมง4ชั่วโมงและ8ชั่วโมงนะครับผมเลือก8ชั่วโมงนะก็หมายความว่าวันนึงเนี่ยเราสามารถส่งมันลงได้24ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะแต่ของผมเนี่ยส่งแค่2รอบก็พอตื่นเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลการเล่นทิปการเล่นเทคนิคการเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวกด Subscribe Channel ของผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ